ชอบแบบนี้นี่เองลำไยหายทองคำพูดแล้วเลิฟปุ้ยแอลกอฮอล์เพราะอะไรหลังจากที่นักร้องหนุ่มชื่อดังอย่างปุ้ยศรีสกลสมทรงหรือปุ้ยนักร้องนำวงดังแอลกอฮอล์ครับออกมาโพสต์ภาพหอมแก้มลูกทุ่งสาวคนดังครับอย่างลำไยหายทองคำที่กำลังถือดอกไม้ช่อโตพร้อมข้อความยาวเหยียดเผยถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่คบหากันมานาน4 ปีตั้งแต่สมัยที่ฝ่ายหญิงยังไม่โด่งดังแต่ด้วยเหตุผลที่กลัวว่าจะกระทบหน้าที่การงานของฝ่ายหญิงทำให้ที่ผ่านมาไม่ได้ออกมาเปิดเผยกับแฟนเพลงกระทั่งวันเกิดของฝ่ายหญิงที่ผ่านมาขอให้ตนทำอะไรให้สักอย่างเลยเลือกที่จะออกมาเปิดตัวและบอกให้ทุกคนรับรู้เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้แฟนสาวในขณะเดียวกันลำไยหายทองคำครับได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวดังกล่าวผ่าน Facebook ส่วนตัวขอโทษแฟนคลับที่ไม่ได้บอกว่าคบกันทั้งบอกด้วยว่าไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังตั้งแต่แรกเพียงแค่อยากมั่นใจในกันและกันให้มากก่อนโดยช่วง2 ปีแรกที่ดูกันอยู่ทั้งคู่มีทัวร์คอนเสิร์ตตลอดจึงคุยกันได้แค่ในไลน์ซึ่งฝ่ายชายคอยให้คำปรึกษาตลอดรวมถึงไม่เคยปิดกั้นตัวเองในทุกๆเรื่องแม้แต่คนที่จะเข้ามาในชีวิตด้วยที่ผ่านมาใช้เวลาเยอะในการพิสูจน์อะไรหลายอย่างจนเมื่อทั้งคู่มั่นใจก็พร้อมจะบอกให้ทุกคนได้รับรู้ไม่คิดจะปิดบังเพราะรู้ดีว่าแฟนเพลงเข้าใจและการมีแฟนไม่ใช่เรื่องน่าอายการเปิดตัวครั้งนี้ครับทำให้กระแสวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนคลับไปในแง่มุมต่างๆโดยเฉพาะเรื่องที่หลายคนมองว่าฝ่ายชายนั้นดูไม่เหมาะสมกับฝ่ายหญิงรวมถึงข่าวลือเรื่องความเจ้าชู้ที่ทำให้แฟนคลับบางส่วนของลำไยนั้นครับไม่ค่อยปลื้มหนุ่มปุ้ยเท่าไหร่แต่ทว่าเรื่องความรักไม่มีใครรู้ดีและเข้าใจไปกว่า2 คนที่คุยกันครับงานนี้ครับสาวลำไยหายทองคำนั้นครับเลยโพสต์คลิปบอกให้ทุกคนรู้กันว่าถูกอกถูกใจหนุ่มปุ้ยตรงไหนโดยบอกว่าอีฮาความหักมันบ่มีเหตุผลดอกแบบนี้ละสเปกกูเลยสะทุนตำต่มสกปรกโสโครกแบบนี้ละกูมักเรียกว่าเป็นการหยอกล้อกันแบบน่ารักขำๆครับของสาวลำไยที่มีต่อแฟนหนุ่มซึ่งคลิปดังกล่าวนั้นครับเป็นคลิปลิปซิงค์สนุกที่วัยรุ่นนิยมเล่นกันผ่านแอปทับเอาแฟนคลับครับเข้ามากดไลค์และชื่นชมสาวลำไยที่รักใครไม่ดูที่หน้าตาเพียงอย่างเดียวครับเอางานนี้ครับก็เรียกได้ว่าบอกรักกันผ่านแอปกันเลยทีเดียวครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ